แล้วมีใครไปบ้างคุณกติกไปหรือเปล่ามีคนไปครับเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็เสนอไปแล้วครับแต่เนื่องจากคุณกติกนะครับไปหลายวันนี่ครับเป็นภาพที่คุณกติกมาในช่วง 13:20 พร้อมกับหอบดอกไม้มาผู้สื่อข่าวไปดักรอเยอะครับในเธอก็มีคนติดตามมาด้วยนะครับก็เอาจูงเธอเข้าไปในงานปรากฏว่าเธอขึ้นไปบริเวณชั้น3ครับไปแล้วก็คือไปมอบดอกไม้ที่เธออุ้มมาครับให้กับทางเจ้าหน้าที่ทีมงานเพื่อที่จะนำเอาไม้เหล่านี้ไปนะครับตกแต่งในพื้นที่สำคัญสำคัญก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเอาไปวางหรือเอาไปแซมหลังจากนั้นเธอก็เดินไปตรงที่บริเวณข้างหน้านี้แล้วก็วางดอกไม้พอวางดอกไม้ผู้สื่อข่าวแจ้งมานะครับว่าเธอนั้นยืนร้องไห้อยู่ตรงนี้ครับอ้าวร้องไห้แล้วน้ำตาไหลร้องไห้นะครับเห็นไหมเธอนั่งอยู่ตรงนั้นครับก้มหน้าก้มตาร้องไห้โอ้ไม่เคยเห็นเธอร้องใช้เวลาอยู่ประมาณสัก15นาทีนี่นะเมื่อก่อนคนก็บอกว่าเธอบางทีก็ร้องไห้บางทีก็หัวเราะอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ที่เหตุการณ์เกิดใหม่ๆนะครับแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็นะฮะแจ้งออกมาเลยครับว่าเธอเป็นยืนนั่งอยู่ตรงนี้ครับค่ะนั่งก้มหน้าก้มตาร้องไห้สุดท้ายกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ก็คือ15นาทีเธอก็ออกไปผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะครับตกลงเป็นไงบ้างครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นคนที่อยู่เรือทั้งหมด5คนจะมาร่วมงานเย็นดีไหมเธอก็ไม่ได้ตอบเดินหนีไปเลยค่ะแล้วเธอก็รีบออกจากอาคารไปนี่นะนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่ได้รับแจ้งออกมานะครับจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยแล้วก็ทีมบันเทิงวันนี้ที่ไปอยู่สถานที่สำคัญแห่งนี้ครับโอ้เอาละค่ะเป็นบรรยากาศเศร้าๆนะคะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง